็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไขปัญหาพบกับการสนทนาในรูปแบบการโฟนอินจากผู้ฟังทางบ้านคุยกันสดๆคุยกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองนำทีมพูดคุยและตอบคำถามโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดสหายศรัทธาสามสหายไขปัญหาครับกับสู่รายการสามสหายไขปัญหาช่วงที่สองครับเมื่อกี้ช่วงท้ายรายการช่วงแรกสนุกกับคุณลุงมากไปหน่อยครับพูดผิดรายการไปเลยว่าเป็นสามสหายไก่กังวลจริงๆแล้วรายการนี้เป็นรายการสามสหายไขปัญหาครับโฟนอินเข้ามาคุยกับคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัตรสหาย112ได้นะครับช่วงนี้คุณลุงสนามหลวงมีอะไรที่จะพูดคุยกับมิสหายที่ตามรายการอีกครับไอรายการตรงนี้เนี่ยการเปิดสายค่อนข้างจะได้ผลมากนะครับครับเป็นการที่สะท้อนเห็นถึงความรู้สึกนึกคิดที่สำคัญคือความกล้าหาญประชาชนไทยจากทั่วทุกมุมโลกทั้งหน้าใหม่หลังใหม่สายแรกมาแล้วครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่บุญทองสวัสดีครับสนามหลวงครับคือเรื่องที่จะพูดเนี่ยที่ผมตั้งใจจะบอกกับคุณลุงสนามหลวงก็คือเรื่องของแผนการเมื่อวานนี้หรือก่อนเมื่อวานไม่ทราบนะที่พยายามมีคนพยายามถามว่าคุณลุงสนามหลวงเนี่ยหรือทีมไฟเย็นเนี่ยดีประมาณผมใช้ภาษาชาวบ้านนะประมาณว่าดีแต่พูดแต่ว่าไม่มีแผนการลบหรือไม่มีอะไรที่ในเชิงปฏิบัติเอาความเห็นนะคือเรื่องของแผนการอยากให้มีการพูดคุยที่มันแน่นอนต้องมีแต่ว่ามันไม่ใช่เวทีนี้อะผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาแผนการต่างๆมาคุยกันแบบเปิดครับเพราะเวลาเขากระทำเราเขาก็ไม่ได้มาพูดในที่สาธารณะแบบนี้เหมือนกันครับครับใช่ครับอย่างเรื่องของการแบ่งแยกแล้วของอย่างเงี้ยมันก็เป็นแผนการอีกแผนการหนึ่งครับใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้มาบอกเราก่อนว่าจะต้องมีการแบ่งแยกเพื่อทำให้เกิดการปกครองที่ง่ายขึ้นเนี่ยเรื่องเนี้ยฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของถ้าจะมีคำถามว่าแล้วคุณลุงสนามหลวงทำอะไรผมว่าเนี่ยตรงนี้มาถูกทางที่ใช่ก็มาถูกทางแล้วยังมีอีกคนอีกเยอะเลยนะครับที่คุณลุงสนามหลวงใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิอ่ะแต่ผมใช้คำว่า mindset ก็แล้วกันเรื่องนี้เรื่องสำคัญคือจะสู้กับอะไรสิ่งสำคัญคือคุณต้องตั้งทัศนคติหรือ mindset น่ะต้องปรับ mindset ให้มันถูกทางก่อนไม่รู้เห็นด้วยป่ะนะครับที่ผมอีกเยอะเลยอ่ะว่ายังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอยู่เกี่ยวกับเราไม่ได้หัวรุนแรงนะเรื่องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยแต่จริงๆมันคือวิธีที่ถูกต้องในการพัฒนาที่แท้จริงอ่ะนะครับหรือคุณลุงสนามหลวงว่ายังไงฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราต้องคิดหน้าที่แตกต่างกันจะให้ผมไปลบเนี่ยไม่ไหวหรอกตอนผมเป็นทหารป่าผมก็เอาแต่วิ่งอย่างเดียวนะไม่เหมือนคุณยางบัตรอันนั้นเขาไปตีค่ายผมนี่ประเภทคือกลัวหลงป่าขอโทษขนาดเดินไปถ่ายผมก็หลงแล้วนะเคาะมาก็เดินไปนี่ท่านก็หลงแล้วมันเหมือนกันหมดมันถนัดคนละอย่างนะครับผมก็แค่ทำงานการเมืองความคิดที่คุณบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องความคิดเรื่องจุดยืนนะเรื่องหลักการเรื่องที่คุณว่า mindset เนี่ยก็คือแนวทางนโยบายคืออะไรให้รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครเขารักคุณจริงใครเขาหลอกลวงนะแล้วมันเป็นเรื่องดีที่ว่าวันนี้เนี่ยมีมิตรสหายจะขออนุญาตเอ่ยชื่อประเทศออสเตรียนะเวียนนาเนี่ยนะเมืองของไอ้บีโธเฟนหรือโมซาร์ทไม่รู้นะเขาโทรมาบอกผมครับเขาบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนคนที่รักในหลวงมาเป็นคนที่ชูสารัตได้นะฮะเออเขาบอกเขาเปลี่ยนได้เพื่อนเขาในเมื่อก่อนรักในหลวงตอนนี้มารักวงไฟเย็นแทนนะก็เรียกไรก็ได้คนละไม่เยอะคนละ50ยูโรนะฮะหลายคนก็จะส่งมาช่วยตรงนี้เป็นเรื่องดีนะครับคือ
ถ้าเราทำให้คนมีสมาธิหรือว่ามีมายด์เซตของคุณเนี่ยนะไดเรคชั่นเนี่ยมีทิศทางที่ถูกต้องว่าเราจะสู้กับอะไรอย่าไปรับใช้ศัตรูเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาอยู่เฉยเราก็ได้กำไรแล้วหรือถ้าเขาเป็นพวกเราได้กำไร2ต่อแล้วถ้าเขาไปคุยกับคนอื่นอีกเราได้กำไร 3-4-5 ต่อนะตรงนี้แหละครับที่จะเป็นการลดความรุนแรงการเอาชนะที่แท้จริงคือต้องชนะใจชนะด้วยความถูกต้องชนะด้วยปัญญาแล้วตรงนี้ไม่ใช่ชนะอย่างเดียวครับมันเป็นการปูฐานประชาธิปไตยด้วยถ้าคุณชนะเขาด้วยกำลังอย่างเดียวเนี่ยนะหลักประกันมันไม่มีครับมันก็คนก็ถูกหลอกไปได้อีกเพราะนั้นชนะด้วยความเข้าใจประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ใช้สติปัญญาชนะกันตรงนี้นะครับมันถึงจะยากยิ่งและถ้าคุณมีจำนวนมากพอที่เข้าใจนะคุณไม่ต้องลบครับคุณเดินวัดพระแก้วใส่ชุดแดงให้หมดเลยรับรองว่ามันหนีทีเลยนะผมไม่ได้ท้านะถ้าคุณเดินวัดพระแก้วใส่สีแดงให้หมดเนี่ยนะมันหนีทันทีครับคนจะมาฆ่าคุณไม่มีหรอกครับขอให้เราเข้าใจแล้วเราก็ตั้งมั่นแน่วแน่ตัดสินใจเด็ดขาดผมเชื่อว่าจะไม่มีการลบนะผมเชื่อไม่มีการลบที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าก็มาจากคุณลุงสนามหลวงแหละที่เราเล่าประวัติศาสตร์กันว่าเมื่อก่อนสมัยคณะราษฎรเขาใช้กลุ่มคนแค่40คน50คนจะทำการสำเร็จใช่ไหมฮะผมว่าวันเวลาเปลี่ยนเนี่ยการต่อสู้มันเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะเมื่อวันเวลาเปลี่ยนเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนกลุ่มคนเปลี่ยนปัจจัยต่างๆเปลี่ยนเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องตามแต่เอาละอันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ถ้าสถานการณ์เนี้ยผมว่าทีมไฟเย็นทำถูกอะในเรื่องของเนี่ยอย่างใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกครับครับใช่ครับครับผมว่าถูกคุณลุงสนามหลวงรู้ไหมค่าเฉลี่ยของผู้ฟังเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่เกือบ 2,000 คนเกือบทุกวันครับหรืออาจจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำนะลองหลับตานึกภาพมีคนประมาณ 2,000 คนนั่งฟังคุณลุงสนามหลวงกับทีมไฟเย็นเนี่ยทุกคืนทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันฟ้องอะไรอ่ะไอ้ยอดไลค์อาจจะจริงไม่จริงอันนั้นก็คือผมไม่สนใจอ่ะแต่ผมเห็นตัวเลขบางอย่าง okay. แล้วมันฟ้องอะไรบางอย่างผมว่าลงสนามหลวงน่าจะรู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะ คือก็วัดใหญ่ๆวัดหนึ่งที่กำลังเป็นเรื่องกันอยู่นะครับเขาก็ไม่อยากจะพูดกับผมมากพูดแล้วผมเอามาพูดทุกทีเลย เขาบอกปีหน้า เขาบอกปีหน้าชนะแน่นะฮะหลวงพ่อบอกมาอย่างนั้นไม่รู้วัดไหนนะครับเดี๋ยวเขาโมโหพี่เขาบอกคนนอนไม่หลับผมประกาศชื่อวัดเขาปีหน้าครับเขาบอกนะอันนี้หลวงพ่อบอกเองนะครับไม่รู้หลวงพ่อองค์ไหนนะคือมันอย่างนี้เราต้องใช้ทุกอย่างให้เป็นโอกาสเราจะทำงานเราต้องหาทางให้มันสำเร็จให้ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีมากเขาบอกดูโดนัลด์ทรัมป์ชนะด้วยการใช้เฟซบุ๊กใช้สื่อออนไลน์นะครับฮิลลารีเนี่ยไปจ้างหนังสือพิมพ์มานะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาเล่น Facebook เล่น YouTube แม้แต่ไอ้มวยป้ามโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปแสดงเขาเลยใช่ไหมที่ไปตบหน้านั่นนะนะเขาเล่นออนไลน์แต่สำคัญคือว่าเรามีเทคโนโลยีจริงแต่เราไม่ค่อยได้ใช้มันขาดความคมตรงนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีแต่เราขาดคอนเทนต์สังเกตดีๆนะครับ YouTube นี่ดูกันเยอะเลยนะแต่ความคมมันไม่มีความเฉียบมันไม่มีบางทีมีปริมาณครับแดงทั้งแผ่นดินเต็มสามรัฐพังลาแต่ว่ามันทื่อคือมันเยอะแต่ว่ามันทำในสิ่งที่มันเล็กอ่ะมันขี่ช้างจับตั๊กแตนน่ะคุณไปกันแดงเต็มคุณไปจับตั๊กแตนคือไปขอร้องให้เขาชุบสภาอย่างนี้นะคุณบอกไม่มีกษัตริย์จบเลยใช่ไหมคุณขี่ช้างแต่ไปจับตั๊กแตนคุณรวมพลังกันเยอะประกาศทายท่าลั่นกองรบขออะไรครับไม่รู้คุณขออะไรผมจำไม่มันเล็กมากจนผมลืมไปแล้วไม่รู้คุณขออะไรคุณจำได้ไหมขออะไรขอเลือกตั้งขอเลือกตั้งเลือกตั้งสิทธิอำนาจแล้วเราไม่รู้ไงคืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมถึงได้บอกว่าอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่เข้าใจรเราไม่รู้ไงอย่าง6ตุลาผมเรียกว่าขั้นอนุบาลเลยก็ได้มันมีลำดับของมันนะถ้าคุณลุงสลับหลวงสังเกตดีๆนะอย่างตอนนี้มีคนที่เข้าใจอะไรบางอย่างด้วยคอนเทนต์ที่คุณลุงสลับหลวงแล้วก็ทีมไฟเย็นนำเสนอเนี่ยฮะไอคอนเทนต์อันเนี้ยที่มันใช่แล้วมันโดนแล้วมันจริงไม่จริงเนี่ยข้อมูลต่างๆผมว่าคนฟังเขาวิเคราะห์เป็นครับ
มันมีลำดับของมันเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมมันถึงไปช้าเพราะว่าความเข้าใจ mindset เนี่ยถ้า mindset ผิดมันก็สู้ผิดเป้าอยู่อย่างนั้นใช่ใช่ก็ฝากไว้เท่านี้ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านอื่นมีคำถามหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองโทรดูนะครับครับขอบคุณมากโทรมาบ่อยๆนะครับโอ้เป็นสิ่งที่น่ารับฟังมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับเราอยากให้ท่านผู้ติดตามรายการนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันดับแรกนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนอื่นด้วยครับคือตัวเลขตัวหนึ่งที่เราวัดนะไม่ใช่วัดจากผู้ชมนะแต่วัดจากแรงต้านครับคือมันบล็อกหมดมันปิดชแนลหมดเลยนะแล้วส่งคนมาข่มขู่มึงจะต้องหยุดมันคือไอ้แรงต่อต้านมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ได้ผลถ้าผมเป็นเขาผมจะไม่มาบล็อกนะครับเพราะมันก็คือดีแต่พูดก็ปล่อยมันไปแต่มันไม่ใช่แต่คนฟังเยอะขึ้นเรื่อยๆคนโทรเข้ามาเพราะนั้นเรามาถูกทางแรงต้านมันเยอะปลาที่เป็นนะครับจะว่ายทวนน้ำเสมอนะครับถ้าตามน้ำอะไรคือปลาตายนะครับแม้แต่ปลายังเล่นฟิตเนสเป็นเลยมันต้องทวนน้ำฮะมันถึงจะออกแรงถ้ามันตามน้ำเดี๋ยวพาไปชนก้อนหินที่ไหนตายก็แสดงว่าปลานั้นยังแข็งแรงอยู่ใช่มันต้องไหว้ชีวิตการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังเพราะนั้นไม่ว่าจะมีแรงต้านถือว่าเป็นการฝึกเป็นการทดสอบครับเราจะไปท้อไม่ได้นะก็คืออย่างน้อยมันก็ศัตรูเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มันลับลวงพามันหฤโหดนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเล่นแบบง่ายๆตรงๆมันคงจะไม่ได้นะครับคือเมื่อกี้กำลังพูดถึงศัตรูผมก็เห็นหลายสินค้าหลายอย่างนี่เกิดจากการพัฒนาของทางการทหารหมายความว่าเออมันเกิดการแข่งขันเกิดการพัฒนาไม่ว่าหม้อหุงข้าวไม่ว่าโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนี่ล้วนเกิดจากการต่อสู้กันทั้งนั้นคือเราใช้เทคโนโลยีทุกอย่างตอนนี้มี YouTube มี Facebook เราก็ใช้ไปมี LINE เราก็ใช้ครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงคุณวัดคุณไฟเย็นทุกคนสนะสหายทุกท่านด้วยโอ้เสียงคุ้นๆครับครับครับเชิญครับเชิญเลยครับคือจะโทรมาให้กำลังใจว่าพวกคุณมาถูกทางแล้วครับและก็วันนี้มีกำลังใจมากเลยค่ะที่โทรมาเพราะว่าได้ยินคุณลุงบอกว่าเมื่อเราพร้อมคุณจะเข้ามาก็เลยจะเข้ามาบอกว่าเมื่อคุณลุงพร้อมพวกเราก็พร้อมครับคือไม่ยอมอีกแล้วอะค่ะคือผมเรียนตรงๆนะว่านะบางทีมันอาจจะต้องมีก้อนหินก้อนแรกเหมือนประเทศหนึ่งอะมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งไปยืนขวางรถถังนะอันนั้นมันเป็นการจุดประกายบางทีต้องมีก้อนหินก้อนแรกผมไม่อยากจะพูดเล่นนะว่าขว้างไปที่ขบวนเสด็จนะสมมติก้อนหินก้อนแรกคุณเคยได้ยินข่าวไอ้ก้อนหินที่มันขว้างรถเห็นไหมตามรถวิ่งตามแต่ว่ามีก้อนหินขว้างนะทีมอ่ะผมอยากให้ทีมนี้มาขว้างก้อนหินก้อนแรกที่ขว้างขบวนเสด็จนะครับว่าพอถึงเวลาแล้วพวกผู้หญิงนี่จะอยู่ข้างหน้านะคะเคยเห็นมาแล้วมาไปกับตัวมาแล้วค่ะครับโอ้โหครับผมคือตอนนั้นไม่มีอะไรขว้างอะค่ะตัวมาต้นมะนี่เขาใช้ชื่อว่าต้นมะขามเพราะว่าครับมันก็มีนัยยะอยู่แล้วเพราะเราไม่ต้องการยืนดูความโหดร้ายต่อหน้าต่อตาโดยที่เราไม่ทำอะไรครับใช่ไหมคะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนนะคะเพียงแต่ว่าบางคนเขาเลือกที่จะอยู่เงียบๆแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยเชื่อว่าถ้าจุดติดแล้วทุกคนก็จะออกไปเพราะว่าทุกคนมันจะสื่อถึงการจะเล่าให้คุณลุงฟังนิดนึงนะคะว่าวันก่อนเนี้ยไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งเอาพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะขายบ้านที่เมืองกะลาเนี่ยนะคะครับเราก็พาลูกค้าไปดูบ้านอยู่เสร็จแล้วก็เรื่องทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องบ้านเพียงแต่ว่ามีคำอยู่ประโยคเดียวเนี่ยเราสามารถสื่อกันได้ว่าเฮ้ยความคิดเราเหมือนกันนี่ก็เลยคุยกันเรื่องนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วพูดไปพูดมาปรากฏว่าทุกคนรู้หมดเลยเรื่องรายการช่องไฟเย็นลุงสนามหลวงสนามยังบัดเนี่ยก็คือหมายความว่าทุกคนรู้กว่าที่คิดเป็นและตามร้านกาแฟชาวบ้านนะคะเวลาเราไปคุยเนี่ยถามว่าทุกคนรู้ไหมทราบหมดนะคะรู้เรื่องหมดเลยแล้วแถวที่บ้านอยู่เนี่ยเขาก็มีวังอยู่ด้วยใช่ไหมคะเขาก็มาสร้างไว้ทุกวันเนี้ยทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะเขามาทีนึง
ก็ต้องมีคนอารักขาตำรวจมีอะไรก็จะปิดกั้นถนนทีนี้ไอ้การปิดกั้นถนนมันไม่ได้อยู่เฉพาะในกรุงเทพและมันออกต่างจังหวัดด้วยครับก็เนี่ยความเดือดร้อนจากทุกครั้งซึ่งสมัยก่อนที่เราเคยเห็นภาพชินตาก็คือเวลาเขาจะไปเนี่ยชาวบ้านก็จะวิ่งไปต้อนรับดีใจกันมากแต่ทุกวันนี้เขาจะบอกว่ามาอีกแล้วเหรอไม่ต้องทำมาหากินกันเลยอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะคุณลุงมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่มืดลงทุกทีคือปกติการเปลี่ยนแปลงมันต้องดีฮะมันกลายเป็นเราถึงบอกว่ายิ่งกลัวก็ยิ่งแพ้มันจะลามไปเรื่อยๆครับไอ้พวกที่มันเหมือนเชื้อโรคเรายิ่งอ่อนแอมันยิ่งเกาะกินเรานะคุณสังเกตนะคนที่ไม่แข็งแรงเป็นโรคนะถ้าคุณไม่สู้กับเชื้อโรคคุณไม่ลุกขึ้นมานะคุณก็จะแย่ไปเรื่อยๆโทรมไปเรื่อยๆครับมันต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายสู้กับมันทำใจให้เบิกบานใช่ไหมตื่นขึ้นมาเลยครับอย่ามัวแต่นอนลุกขึ้นมาออกแรงออกกำลังเรียกว่าทั้งจิตใจทั้งร่างกายให้มันเข้มแข็งมันถึงจะมีทางชนะอันนี้เข้าใจที่บางท่านถามว่าทำไมถึงได้พูดแต่ว่าไม่ยอมออกมาอันนี้เข้าใจอย่างมากเลยว่าคือในสถานะตอนนี้นะคะในเหตุการณ์นี้ตรงบ้านเราเนี่ยก็คือเหมือนเราถูกกดทับเราไม่มีทางปลดปล่อยช่องไฟเย็นเนี่ยใครบางคนอาจจะบอกเอ้ยดีแต่พูดดีแต่ว่าอะไรไปก็แล้วแต่ถือว่าตั้งคุณอุปการทำให้ในช่วงเวลาซึ่งหลายคนกำลังหดหู่เนี่ยทำให้เรามีทางออกทำให้เราเห็นว่าเอ้ยยังมีคนสู้นะไม่มีคนอยู่นิ่งเราไม่ได้อยู่แบบไม่มีอนาคตอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังนะคะเพราะนั้นก็ขอบคุณนะทุกคนคือไม่มีคำถามแล้วค่ะเพราะว่าแจ้งใจหมดแล้วแล้วก็เชื่ออย่างแน่เลยว่าถ้าคุณลุงหรือกลุ่มเราอะมาเมื่อไหร่อะทางเมืองไทยก็มีค่ะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับใช่ค่ะกำลังใจนี่สำคัญที่สุดไม่อยากให้พวกเราถอยท้อคือทางจีนนี่เขาเคยมีคำสอนนะยุคประธานเหมานะเขาใช้คำว่าลุงโง่ยายภูเขาคือตาลุงนี่แกก็ค่อนข้างโง่แกบอกมันขวางทางเดินนะชาวบ้านลำบากแกไปไหนมาไหนทีนะไปไม่ได้สักทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายอยู่นั่นแหละมันต้องข้ามภูเขาแกก็จะย้ายภูเขานะฮะขุดอยู่นั่นแหละครับขุดไปขุดมาจนเทวดาสะเทือนใจนะต้องลงมาช่วยยกภูเขาออกนะเอออันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าคุณตั้งใจจะทำอะไรที่มันถูกต้องมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะฮะก็จะมีคนมาช่วยจริงๆก็คือว่าคุณขุดไปขุดมาเนี่ยประชาชนเขาไม่ไหวเห็นคุณทำอยู่คนเดียวเขาก็มาช่วยครับถ้าสิ่งที่คุณทำมันเป็นประโยชน์จริงๆใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ทำให้ดูครับเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนได้รับประโยชน์ก็ต้องมาช่วยเพียงแต่ว่าอาจจะว่าไม่แน่ใจหรือว่าเอ๊ะมันจะยังไงเราก็ทำไปก่อนครับถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรก็ปูทางให้คนอื่นทำต่อนะครับค่ะโอเคไม่ขอรบกวนเวลาค่ะเพียงแจ้งให้ทราบว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะครับขอบคุณมากครับแล้วคุณลุงถ้าคุณลุงนิดนึงนะคะครับเมื่อไหร่จะหยุดพระบรมราชองการสักทีแหละไอ้ที่รับสั่งทุกรายการเพราะว่าจะทำให้ลืมก็ลืมไม่ได้สักที ได้ฟังเสียง ผมต้องการให้พวก คุณเนี่ยได้ยังไม่ได้ใส่ดำเลยสักวันหนึ่งนะคะเนี่ย ก็ยังอยู่ไงคุณเตือนอยู่นะมีเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องใส่เพื่อให้เขายังอยู่ระบอบเขายังอยู่ครับไอ้ที่ตายเนี่ยตายแต่ตัวใจยังอยู่วิญญาณยังอยู่วิญญาณยังมาหลอกมาหลอนตายแล้วหนักกว่าเดิมก็ย้ำเตือนทุกวันเลยอ่ะมันก็เป็นโอเคค่ะแค่นี้ค่ะแซวเล่นค่ะแซวครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญสายต่อไปได้นะครับพอดีเห็นมีหลายสายเข้ามาแล้วก็สายไม่ว่างเชิญโทรเข้ามาใหม่นะครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับผมได้ยินนะฮะครับชัดเจนครับชัดเจนครับโอเคครับผมครับคือโทรจากกาลาเลนนะครับโอ้ครับอย่างที่พูดกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเรากำลังมาทางไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับเพียงแต่ตอนนี้เหมือนกับเราจะปรุงอาหารนะฮะด้วยจะทำเมนูอาหารก็ได้ก็ค่อยทำก็ค่อยปรุงไปทีละนิดทีละนิดกลิ่นมันจะโชยไปเรื่อยๆนะคนที่ได้กลิ่นมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าปรุงอะไรกันอยู่
ให้เขามีความอยากมีความกระหายที่จะกินอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลานั้นนะฮะไม่ต้องอะไรมากเขาก็ลุกขึ้นกันมาเองเลยครับตอนนี้เพียงแค่ใส่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้มากที่สุดถูกไหมครับครับครับการที่เราให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมันทำให้หลายคนได้ตาสว่างได้เห็นความจริงได้รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนคือภาพลวงตาเพราะปัจจุบันถ้าหากว่าฝ่ายเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาคงไม่ลงทุนเป็นเยอะแยะเพื่อตามล่าตามล้างตามปิดตามล็อกหรอกครับครับนี่มันแสดงเหตุเลยว่าเขากำลังเดือดร้อนอย่างแสนหนักเขากลัวความจริงที่ถูกเปิดเผยขึ้นทุกวันทุกวันไม่ว่าจะเป็นทางช่องไฟเย็นครับช่องของป้าดิ่งหรือว่าของหลายคนนะที่ทำที่ถ่ายทอดตรงนี้ออกไปเขารู้ตัวว่าจุดจบของเขามันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาได้ดิ้นเลือดสุดท้ายก็ว่าได้นะฮะตอนนี้ครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพไปดีนะฮะแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆกับข้อมูลความจริงอย่างครับและประชาชนก็จะค่อยๆตาสว่างขึ้นเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับครับผมครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่เรียกว่ากาลาแลนกาลามันมีหลายชั้นแต่ละชาติมีวาทกรรมมีการครอบงำนะอย่างเช่นระบบสารตราชาธิปดีสารพัดครับแล้วตอนนี้ก็คือเราทำงานได้ผลมากค่าตัวเราข้างหลังสุดนะครับ1คนได้รถ1คันนะ1คนได้รถ1คันนะเพราะตั้งราคาอย่างนี้นะครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณรุ่งสนามหลวงสหสัทธาสหายังปัดสหราย12ครับคุณขุนทองและทีมงานเฟย์เย็นทุกท่านครับครับผมโทรจากอัปปีแลนด์นะครับครับมันอยู่ตรงไหนรู้ว่าจะติดกับพฤติกรรมของคนในอัปปีแลนด์มากครับนึกอยากทำอะไรก็ทำเหมือนกับว่าประเทศนี้เป็นของมันความยุติธรรมไม่รู้ว่ามันอยู่ในซอกหรือของมุมไหนของประเทศนี้ครับครับมันมีแต่ความมืดดำปกคลุมไปหมดทุกหัวและแห่งอะครับครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนพวกผมยังรอกันอยู่นะครับครับคือตอนนี้ผมได้พยายามกระจายคลิปของคุณลุงสนามหลวงและสามสหายไกลกังวลเนี่ยครับให้กับบรรดาเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องที่ว่าอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็พยายามที่จะบอกให้กับทุกคนรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเพราะอะไรถ้าถามว่าเขารักคนในประเทศนี้จริงเขาคงไม่ปล่อยให้ประชาชนของเขาครับทุกยากลำบากขินได้ทุกวันนี้ครับทั้งที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือแต่เขากลับไม่ทำแต่เขากลับปล่อยให้ประชาชนตาดำๆต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับวงจรนั้นอุบาทเนี่ยพูดแล้วมันอึดอัดครับมันไม่รู้จะไปทางไหนทุกวันนี้ครับกับผมก็เหมือนกับแกะดำในองค์กรนะครับเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งเขาให้ใส่แบบนี้ผมก็จะใส่แบบนั้น เขาให้ทำแบบนี้ผมก็จะทำแบบนั้นคือมันจะตรงกันข้ามตลอดครับครับโอ้ครับครับอันนี้ก็ขอบคุณในสายงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้โตครับครับก็ไม่แน่ครับถึงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโอกาสก็จะมาถึงคุณเองนะครับครับภาวนาครับคือภาวนาอยากให้มาวันนั้นเร็วจริงๆนะครับผมก็พยายามจะบอกกับเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันบอกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์มันคงจะอีกไม่นานอย่างที่บอกเขาบอกว่าปี59มันจะเป็นข่าวดีของประชาชนชาวไทยเนี่ยทุกๆคนเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่มันจะมาถึงแต่พี่บอกว่าปี59เนี่ยแสงสว่างมันจะมีกับประเทศเราแล้วไงก็บอกทุกคนว่าถ้าทุกคนยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าทุกคนไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันความมืดดำความจอมปลอมที่มันมีอยู่มายาวนานมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยใช่ครับแต่รบกวนเวลาเท่านี้ครับดีใจมากครับที่โทรติดพยายามแอดนานพอสมควรเลยครับแต่ว่าแอดไม่ได้
ก็ต้องขออภัยบางทีเขาสะกดผิดก็ดีไปอย่างครับผิดก็คือถูกถูกผิดก็สนามหลวงก็เปลี่ยนจากตัว N เป็นตัว M นะฮะครับผมนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับครับครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ฮักมาได้เลยนะครับครับยินดีร่วมอุดมการณ์ครับขอบคุณมากครับก็ครับสุขภาพทุกๆท่านนะครับผมครับครับผมก็ขอตอบสั้นๆอย่างนี้นะครับครับผมถามว่าอีกนานแค่ไหนเนี่ยนะคุณสังเกตอาการเขาก็รู้นะตอนนี้มันสำลักเสื้อดำกันแล้วนะคือมันแสดงอาการถ้าเป็นมวยเนี่ยเลือดเข้าตาแล้วนะครับมันออกทะเลแล้วอ่ะ go to the sea ออกอาการคือมันมั่วไปหมดเลยแล้วตอนนี้มาแข่งกันขายข้าวไอ้ทหารก็ไปดำนาผมขอร้องทหารมึงอย่าไปเนี่ยเขาหลังไมค์ผมมึงอย่าไปได้ไหมมันไม่คุ้มอ่ะค่าเบียร์ค่าเหล้าบ้าบอคอแตกไม่ต้องไปหรอกนะเออยิ่งรักไม่เป็นไรไปได้เพราะว่ายิ่งรักเขาขายให้จริงๆนะฮะแล้วเขาก็ดูแล้วไอ้พวกนี้ไปเนี่ยมันไปกินเหล้าเมายานักการเมืองเขาไม่ไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะประเทศที่มีกษัตริย์น้อยมากๆแล้วมีเผด็จการก็ยิ่งไม่มีเลยเราเป็นคนปกติในหมู่คนที่ผิดปกตินะเราเนี่ยปกตินะครับไอ้ที่อยู่บ้าๆบอๆใส่เสื้อดำพ่อมันตายใส่เสื้อดำเป็นเดือนเนี่ยนะมันมีที่ไหนห้ามบันเทิงเนี่ยตอนนี้ขอโทษนะครับคุณมาเที่ยวประเทศข้างๆนะแห่กันมาเต็มเลยครับจะอดตายแล้วตอนนี้ผมบอกตรงๆนะศิลปินเสื้อเหลืองทั้งหลายแหล่นี่มันไม่เอาแล้วนะครับมันเบื่อมันเพิ่งรู้ว่านรกมีจริงอ่ะแล้วมันไปช่วยไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับใช้ระบอบกษัตริย์เนี่ยมันได้อะไรครับตอนนี้ตกงานผูกคอตายตอนนี้คุณไปดูผมแนะนำกรมน.คุณจะจับ102คุณไปจับห้องเสื้อเหลืองห้องสลิ่มนะเต็มแล้วครับผิดทั้งหมดเลย มันด่าชิบหายวายปวงมีแต่พวกเสื้อแดงบางห้องบอกมึงอย่าด่านะตอนนี้กำลังดีลกันอยู่ สลิ่มเสื้อเหลืองที่เขาไปเอาเขาด่าตลุดครับผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับครับเชิญครับความผิดของอีกฝั่งนึงเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเลยเวลาแต่ความผิดอีกฝั่งนึงเนี่ยทั้งที่หลักฐานทนโทษเห็นอยู่ตามตาองค์กรสวะในประเทศนี้กับทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันปนเปื้อความผิดให้กับคนอื่นตัวเองเนี่ยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ถูกเสมอถูกตลอดเวลาถูกทุกอย่างตัวเองไม่มีความผิดเลยพูดแล้วมันยาวครับขอรบกวนเวลาแค่นี้ครับผมขอบคุณมากจริงๆที่ได้ปลดปล่อยครับดีครับดีก็ถือว่าช่วยระบายความเครียดนะสำคัญที่สุดคือเราไม่อยากให้ประชาชนเครียดเราเอาจริงนะแต่ว่าช่วยกันเป็นกำลังใจกันอ่ะแล้วก็จับกลุ่มกันคุยกันนะครับหาทางคือบางคนมีรายหนึ่งเขาเป็นหนี้นอกระบบเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะระเบิดผีชีพเพราะบอกว่าอย่าเลยรวมกลุ่มกันฮะถ้าจะตายขอให้มันตายก่อนเราอ่ะนะคือเราต้องแก้ปัญหาเราจะไปกลัวมันมากครับนะมันจะเป็นหนี้นอกระบบหรือเป็นอะไรเนี่ยเราต้องใช้สมองไม่ใช่เราช่วยเราคนเดียวนะไม่ใช่คุณยิ่งรักไม่ช่วยธรรมการไม่ช่วยสัมโยชน์ในภาคใต้แต่มันช่วยกันทั้งหมดนั้นตอนที่เราสามัคคีผมไม่อยากจะบอกมันเป็นความลับนะผมจะบอกก็ได้นะ พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาคุยกับผมเยอะเขาบอกว่ามันต้องเป็นสหพันธรัฐผมเห็นด้วยไอ้เราชูสหรัฐจริงๆคือสหพันธรัฐนะเราต้องการเป็นสหพันธรัฐเพราะประเทศไทยมันใหญ่และมันภูมิภาคมาแตกต่างกันในเมื่อเราเคารพในมนุษย์ทุกคนแล้วก็เคารพสิทธิเสรีภาพเขาอะไม่อย่างนั้นแล้วถ้ารวมที่เดียวนะครับมันจะมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพนี่ใช้งบถึง 70% ของประเทศนะกรุงเทพมันเอาเปรียบทุกภาคเลยนะคุณอยู่มาบตาพุทธคุณอยู่ภูเก็ตคุณอยู่พัทยาเนี่ยนะงบประมาณส่วนใหญ่เข้ากรุงเทพหมดครับผ่านสยามพารากอนหมดเลยนะรถไฟลอยฟ้าผ่านที่ของเสด็จพ่อภูมิพลหมดเลยเขาปล้นคุณโดยที่คุณไม่รู้อะแล้วทุกวันนี้เผื่อแผ่ความกระจายไปสร้างวงสร้างวังรอบๆอีกนะครับเถเด็กกันเป็นว่าเล่นเขาดูดเอาทรัพยากรไปหมดนะครับเพราะนั้นจริงๆอ่ะผมเคยชูระบอบสหพันธรัฐนะครับซึ่งมันเป็นระบอบปกครองเก่าของไทยปกครองแบบเนี้ยคือ
ต้องให้แต่ละภูมิภาคมันแข่งกันให้เขามีสิทธิ์มีอำนาจไอ้ในประเทศไทยหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ต้องอยู่ใต้ตีนกูหมดอันนี้เราถึงต้องมาพูดทำลายตรรกะทำลายไอ้วาทกรรมที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วคนไทยก็เชื่อว่าเป็นความจริงซึ่งมันไม่จริงนะฮะผมชูประธานที่ดีผมไม่เอากษัตริย์เนี่ยไอ้ไม่คิดแบบก็ถูกเป็นแล้วมันผิดตรงไหนวะแล้วมันก็แตก 2,000 ปีก่อนใครที่คิดเป็นกษัตริย์เขาฆ่าทิ้งเลยนะครับมันเป็นเผด็จการที่ชั่วช้าที่สุดระบอบกษัตริย์เป็นเผด็จการที่ชั่วช้าที่สุดนะครับเพราะมันสืบสายโลหิตฮิตเลอร์ยังไม่มีสืบสายโลหิตเลยใช่ไหมจอมเผด็จการยุคโรมันไม่มีกษัตริย์ไม่มีการสืบสายโลหิตเพราะนั้นระบอบกษัตริย์เป็นระบอบที่พ้นสมัยไปแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับเขาเอาดำเป็นขาวขาวเป็นดำอ่ะคุณไม่เอากษัตริย์ไว้ใช่ประเทศไทยจะเป็นสหพันธรัฐใช่ครับแล้วมันมีปัญหาเหรอเยอรมันก็เป็นอเมริกาก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นใช่ไหมเนี่ยอังกฤษก็เป็นนะครับอยู่ในเต็ดคิงดัมใช่ไหมอยู่ในเต็ดอ่ะก็เป็นสหราชอาณาจักรคือสหพันธรัฐนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะทุกประเทศเขาเคารพในความเป็นมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเขาร่วมมือกันครับเดี๋ยวนี้อย่าว่าประเทศนะนะหลายๆประเทศยังรวมเป็นสหภาพเลยใช่ไหมใช่แม้แต่ประเทศยังรวมมาเลยแล้วคุณจะมาอะไรเป็นหนึ่งเดียวอะไรบ้าๆบอๆใต้องค์ราชาภูมิพลแล้วเถอะ ผมต้องบอกว่าบางทีนะบางทีเนี่ยเราต้องตื่นครับกาลามีหลายชั้นพอหลอกไม่ได้กับปากก็ให้กลัวอย่างงู้อย่างนี้นะครับขอบคุณครับคุณลุงสนามหลวงให้สายอื่นได้แสดงความที่เห็นบ้างครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับได้ฟังมิสหายโฟนอินเข้ามาแล้วจะเห็นว่าพวกเราเองเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่เราคิดนะครับยังมีมากมายหลายคนเพียงแต่ว่าเขายังไม่แสดงออกเขาก็รอความพร้อมกันอยู่พวกเราตอนนี้ทำได้ก็คือการขยายแนวความคิดช่วยกันกระจายครับช่วยกันต่อสู้ในแนวทางที่จะสร้างเสริมมวลชนให้มากขึ้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีคุณรุ่งสามรุ่งนั่นนะครับครับครับผมอยู่ในกาลาแลนด์นะครับครับโอ้ดีมากเลยครับครับผมคือโชคดีจริงๆนะครับปีนี้ครับที่ในหลวงตายครับ ครับผมคุณว่าโชคดีผมว่าโชคร้ายนะผมไม่อยากเขาตายตายแล้วมันแย่นะต้องใส่ชุดดำอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆครับ120 150 200นะครับ ครับผมผมรอเวลานี้มา40ปีอ่ะผมเคยไปสติตุลาครั้งโอ้ครับครับผมเราก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ช่วงมันกำลังพีคอยู่ของเขาอ่ะครับเขากำลังเรียกว่าโฆษณาโซเชียลเต็มที่เลยใช่ไหมครับครับผมถือศาสนาคริสต์นะครับครับผมเชื่อเชื่อในพระเจ้าอ่ะครับเพราะผมศึกษาในคัมภีร์แล้วเพราะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นโรคของซาตานโอ้เพราะซาตานมันหนีจากยุโรปมาตอนนี้มาอยู่เมืองไทยโอ้ซาซาตานย้ายย้ายสัมมโนครัวอยู่ซาตานครับผมถ้าสังเกตเมืองไทยจะมีเจ้าเยอะมากเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมากเลยเพราะของครอบงำเนี่ยเขาแทรกแซงในศาสนาหมดเลยทุกอย่างเขาควบคุมหมดเขาใช้วิธีเนี้ยครอบงำคนไทยได้ไงผมเชื่ออย่างเงี้ยนะครับผมศึกษาในคัมภีร์ไบเบิลจะเข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับครับผมดีใจมากได้ยินโฆษณาหลวงนะผมฟังมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเสียงแซนเจ้าอะไรพวกเนี้ยโอ้ฮะผมฟังทุกคนเลยคือที่จริงมันเป็นความลับนะทั้งหมดก็คุยกันไม่กี่คนนะฮะนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะผมขอให้โชคดีพระเจ้าคุ้มครองนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือบางทีเราก็ต้องชูธงโต้กระแสงี่เง่าเนี่ยมันยิ่งงี่เง่าเนี่ยยิ่งหงอยเราก็ต้องชูธงต้านเพื่อให้ประชาชนมีทางออกมีทางระบายนะครับที่บอกว่าเป็นซาตานก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นซาตานครับสวัสดีครับสายเข้าครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีลุงสนามหลวงและทีมงานทุกคนนะคะครับโทรจากยุโรปค่ะไม่ได้อยู่ในกาลาแลนด์ค่ะกาลาเปิดแล้วค่ะพี่คนเมื่อกี้ที่วางสายเมื่อกี้เป็นแรงใจมากเลยที่ให้โทรมาค่ะครับคือก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะฟังลุงสนามหลวงมาตั้งแต่เจ้าของคอกม้าฟังคู่กับบรรพตมาตลอดนะคะครับก็อยากส่งเสียงเล็กๆอันนี้นิกเนมว่าดุกดิกไหมคะฮะคุณดุกดิกก็ขอให้ทุกคนทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันใกล้แล้วจริงๆค่ะทางที่ดุกดิกมีเพื่อนก็หลายคนค่ะเสื้อเหลืองก็กลับใจหลายคนค่ะครับแต่เขายังทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะมันเกิดตรงไหนอะค่ะบางคนก็อวยประมาณนี้ค่ะคือเขาก็ยังไม่กล้าจะทำคนเดียวเดี๋ยวผมถามคุณดุ๊กดิ๊กยังมีเสื้อเหลืองอวยพระบรมอีกเหรอฮะมันเหลืองได้ยังไงเดี๋ยวเขาดาวพระบรมนะคุณหมายถึงเสื้อแดงหรือเปล่าพูดผิดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือว่าแบบเสื้อเหลืองไม่ได้อวยพระบรมค่ะบุ๊กดิ๊กไม่ได้เสื้อแดงเสื้อเหลืองทั้งนั้นนะคะเป็นคนกลางค่ะฟังแล้วก็พร้อมที่จะมีประชาธิปไตยเพราะเราอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยนะคะเห็นความก้าวหน้าของเขาก็อยากให้ได้กับลูกหลานบ้านเราบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ครับอยากให้ลูกหลานมีสวัสดิการอะไรบ้างที่ทำถ้าจะสู้วันนี้ก็สู้เพื่อลูกหลานนะคะไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะครับใช่เพราะตัวเองก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราก็ไม่ทนแล้วค่ะแต่ตอนนี้ลูกหลานทางบ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเขาถูกครอบงำมาเยอะใช่ไหมคะครับเราก็ต้องค่อยเปิดเขาค่ะเหมือนลูกสาวว่าอยู่ที่กาลาแลนก็โทรมาวันที่ในหลวงท่านไปอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อ13บอกแม่หนูจะสักยันนะเอาสักสักยันในหลวงครับแต่ขอเป็นรองพระบาทแม่เราก็เลยถามลูกไปดีๆว่าอ้าวลูกจะไปสักเพราะอะไรลูกรักในหลวงเหรอใช่เราก็ถามว่าแล้วรักในหลวงอ่ะลูกรักเขาทำไมลูกถึงรักเขาครับลูกตอบมาว่าไม่รู้เหมือนกันอ้าวทิพย์หายไปสักยันเดี๋ยวต้องเอาน้ำกรดล้างเลยไม่รู้เหมือนกันงงมากค่ะครับลูกตอบไม่รู้ก็เลยบอกอ้าวถ้าลูกไม่รู้แล้วลูกจะไปสักทำไมแม่ก็พูดจริงเนาะเพราะฉะนั้นเราพูดแค่นี้ลูกเราก็กลับมาคิดแล้วว่าเรารักในหลวงทำไมวะเราดูข่าวเหรอเราถูกโรงเรียนสอนมาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันดับแรกเราค่อยๆบอกทางเด็กๆรุ่นใหม่ให้เขาค่อยเข้าใจอะไรประมาณนี้ค่ะที่คิดครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับพ่อแม่ตอนนี้เขาก็ไม่สักแล้วค่ะครับดีครับดีครับดีครับจะได้ไม่เครื่องน้ำกดตรงเวลาจะออกอีกใช่ค่ะเกือบไปแล้วถ้าลูกสั่งนี่เสียใจแน่เลยลองมาบ่ายผู้ชาติไปมันเกินไปค่ะครับโอเคค่ะได้ข่าวว่าสหายสนามหาย112ใช่ไหมคะเขาจะทำสติกเกอร์ของลุงนะคะลุงลายใช่ไหมคะก็ครับ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 เราจะทำก็รออยู่ค่ะจะช่วยให้กลุ่มเพื่อนๆช่วยอุดหนุนไปค่ะก็เราจะทำเสื้อแต่ว่าแบบยังไม่สวยออกแบบมา8ครั้งแล้วมันยังไม่สวยให้มันครบ20ครั้งลุงยังออกแบบให้มันสวยลุงยังไม่กล้าเอาเสื้อมาออกขายเลยแล้วพวกหนูจะกล้าซื้อไหมคะกล้าครับแต่ว่ามันยังไม่สวยนะคือแบบยังไม่สวยมันยังมีตำหนินิดหน่อยจะออกแข่งกับ Nike Adidas นะโอเคค่ะโอเคค่ะก็ขอเป็นเสียงเล็กๆนะคะที่ให้กำลังใจทุกคนนะฟังทุกวันเลยค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนั้นเสียงจากยุโรปอ้าวครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกำลังใจเฉพาะพวกเราที่จัดรายการกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ติดตามรายการทุกท่านด้วยครับครับเชิญครับสายต่อไปครับครับสวัสดีครับโอ้ตู้ติดแล้วดีใจยังเลยพยายามโทรตั้งหลายครั้งไม่ยอมติดเลยครับครับผมโทรจากดาวอังคารนะครับครับครับดาวอังคารครับก็ใกล้ๆกันชัดไหมครับฮะชัดชัดเจนครับผมมีอะไรจะฝากบอกพวกที่ข้างเจ้ารักเจ้าหน่อยครับครับครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมพวกคุณถึงรักไอ้บอดอะรักไปได้ยังไงไม่ยอมลืมหูลืมตาเลยครับผมพยายามจะบอกพวกคนที่อยู่ข้างๆรอบๆผมเนี่ยบอกให้เขาฟังคลิปอุตส่าห์ส่งคลิปให้เขาฟังเขาก็ฟังแล้วเขาบอกฟังเป็นได้นิดเดียวไม่กล้าฟังเลยโอ้โหทำไมเขากลัวขนาดแค่ฟังคลิปยังกลัวเลยคือจริงๆอะนะ
ถ้าไม่รักวงไฟเย็นไม่รักก็ติดคุกสิครับพี่นะเท่านั้นเอง คือคนไทยกลัวในหลวงมากกว่าพระบอกตรงๆนะหรือคุณว่าจริงไหมเพราะว่าคนไทยกลัวในหลวงนะขนาดตายยังกลัวเลยตายที่กลัวอยู่เลยต้องใส่ชุดดำเนี่ยไม่ใช่ไม่รักอย่างเดียวต้องเศร้าด้วยนะต้องร้องไห้ต้องเศร้าต้องสึกสะอื้นต้องทำหน้านิ่งพิธีกรต้องใส่ชุดดำแล้วต้องทำหน้าบึ้งตึงด้วยนะครับหน้าเหมือนในหลวงพิธีกรเนเวอร์สมายมันกลายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอย่างหัวข้อเนี่ยครับยิ่งกลัวยิ่งแพ้ครับขนาดแค่ความคิดยังไม่กล้าจะคิดไม่กล้าจะฟังไม่กล้าจะดูเนี่ยโอ้โหประเทศไทยมันยิ่งกว่าเกาหลีเหนือนะครับตอนเนี้ยผมว่าได้ข่าวว่าเกาหลีเหนือจะส่งคนมาดูงานครับก็มีแค่นี้นะครับผมไม่อยากให้พวกที่ยังตามืดบอดเนี่ยอยากให้เขาตาสว่างไวๆอย่างสงสารพวกที่เนี่ยครับเพราะว่าแม่ผมพ่อผมก็อุตส่าห์อธิบายไงเขาก็ยังไม่ยอมฟังครับไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คืออย่างนี้ครับบางคนพูดเท่าไหร่ก็ยากครับคือมันครอบงำหลายชั้นนะทั้งความกลัวทั้งการปราบทั้งกฎหมายทั้งสารพัดคือตลงเวลาที่คุณชอบผมมาร้องเพลงกันหมดเกณฑ์มาหมดเลยครับเขาก็ต้องมาเพราะเขาตกงานไม่มีที่จะไปแล้วถ้าคุณไม่มาเดี๋ยวเขาตามไปถึงบ้านนะครับว่าคุณไม่รักในหลวงมันนั้นมันก็เลยกลายเป็นการสะกดจิตหมู่อุปทานหมู่แล้วเอาเด็กเล็กเด็กน้อยมาร้องเพลงนะในหลวงทำไมถึงอะไรเหนื่อยยากทำไมเสือกมาก ว่าไปดูนะคือเด็กเล็กน้อยเอามาร้องนะสี่ห้าขวบเนี่ยพอพูดภาษาคนเป็นนะก็มาร้องเพลงในหลวงละดังนั้นมันก็ครอบงำตั้งแต่เด็กทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เห็นแต่สื่อเนี่ยมันสำคัญกว่าความจริงนะสื่อทุกสื่อโทรทัศน์ทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีแต่คนชมในหลวงสักการะเทิดทูนความดีมีแต่ไอ้วงไฟยังอ่ะสนามหลวงมั้งที่บรรดาในหลวงเนี่ยแล้วก็ปิดฟังก็ฟังยากถ้าเขารั่วฟังติดคุกอีกนะไปแจกคลิปติดคุกอีกเพราะฉะนั้นเขาเอาเปรียบเราทุกอย่างเขาก็ส่งคนมาขู่มั่งส่งคนมาอย่างงู้นอย่างนี้คุกคามสารพัดแล้วก็คือใครไปเผยแพร่ไปฟังก็ไม่ได้ YouTube ก็โดนปิดโดนยิงครับโดนรีพอร์ตโดนรายงานสารพัดการแกล้งทุกอย่างเนี่ยนะคือเขาสู้กับเราแบบแฟร์ไม่ได้ผมบอกตรงๆนะคุณให้ผมกลับประเทศไทยก็ได้จัดรายการแข่งกันนะผมขอแค่3วันโมงผมยอมให้คุณประหารชีวิตเลยนะออกทุกช่องนะถ่ายทอดคุณระดมใครมาก็ได้พูด10ชั่วโมงผมขอพูดชั่วโมงเดียว3ชั่วโมงนะครับวันละชั่วโมงนะแล้วคุณเอาผมไปยิงเป้าเอามั้ยล่ะผมท้าเลยนะเออแล้วคุณยาว่าเอามันไม่มีคือมันกลัวกลัวความไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าเลยไอ้พวกนี้คือกลัวความจริงมันผีกลัวดวงอาทิตย์กลัวแสงสว่างผมพูดจะมีอะไรก็ผมพูดคนเขาไม่ชอบเขาด่าแม่เขาอย่างไรพวกนี้พูดเลอะเทอะท่านดีจะตายหานะท่านจนจะตายเป็นรูปบีบหลอดยาสีฟันเห็นแล้วจะน้ำตาจะร่วงเห็นท่านบีบหลอดยาสีฟันกูจะซื้อหลอดใหม่ให้รู้จะส่งที่ไหน ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่จริงใครเขาจะฟังและสิ่งที่พูดไม่ใช่จริงไม่จริงนะมันเกิดประโยชน์เพราะท่านเป็นคนสาธารณะท่านทำลายประโยชน์เราท่านทำลายคนดีท่านทำให้ประเทศนี้มันเป็นง่อยไอ้สิ่งที่เราพูดคืออย่างนี้นะครับคือปัญหาของประชาชนไม่ใช่ว่าผมจงเกลียดจงชังผมไม่ได้เกลียดใครเลยนะครับเนี่ยแต่ผมไม่ชอบคนที่รังแกคนอื่นคุณจะเป็นในหลวงคุณจะเป็นใครคุณไม่มีสิทธิ์รังแกคนนะครับนะคุณจะเป็นเทพเจ้ามาจากไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์รังแกมนุษย์นะอันนี้คือความรู้สึกที่เป็นอย่างนั้นเชิญครับผมแย่งพูดไปเยอะครับเชิญครับครับงั้นให้สายอื่นโทรมาแล้วครับคนครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคือสิ่งที่เขากลัวนี่เขากลัวอยู่3อย่างครับ1คือความจริง2พอความจริงมันเปิดเผยเขากลัวเสื่อมอำนาจครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากจะให้ถวายคืนพระอำนาจไปเลยครับจะได้ให้คนไทยได้เรียนรู้จากระบบกษัตริย์จริงๆครับเดี๋ยวผมถามคุณตรงๆคุณมีอะไรจะถวายเนี่ยมันป้นไปหมดแล้วยังไม่เบื่อจะถวายอะไร
ทุกวันนี้ม .44 ให้ต้องปิดประเทศไปเลยครับเลยเขาปิดอยู่แล้วคุณยังไม่รู้เขาปิดอยู่ก็พูดเล่นนะจริงๆจริงๆก็คืออย่างนั้นแหละคือเราเป็นเวที The Voice นะครับฝึกพูดนะครับคุณต้องทำเหมือนกับว่าคนฟังไม่รู้เรื่องครับไม่ได้คุยกับผมคุณกำลังพูดกับลูกจ้างคนหนึ่งซึ่งมันไม่รู้เรื่องเลยนะจะดุจะด่าว่ากล่าวเอาเลยครับนะนะคุณต้องอย่าคิดว่าผมเป็นอะไรคิดว่าอุ้ยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องคิดอย่างนั้นนะครับเออคืออยากจะให้กำลังใจทุกๆคนครับผมครับใช่มันเป็นสิ่งสำคัญกำลังใจสำคัญมากนะครับเออบางทีเนี่ยนะคงเบ้งเนี่ยทหารถ้าคนไม่มีเลยไปตีขิมอยู่บนกำแพงสูมหายีไปฆ่าเขาใช่ไหมบางทีศัตรูเหมือนกันครับศัตรูที่จริงมันบอกมีใครนะทุกวันนี้แม่งจะตายหาแล้วเสียก็แย่เอาให้เมียมาฉลองอะไรราชวัลลบเรืองระบำส้นตีนแล้วไปหลอกเสื้อแดงแบบนี้นะคุมกำลังรักราชวัลลบนะไอ้เปงมาเข้าโรงพยาบาลครับแต่ไม่คือมันไม่รู้จะยังไงตกลงก็ไม่ได้เป็นเจ้าก็ไม่มีใครเป็นทุกวันนี้วังวนขายหมดเกมพินสกี้ขายหมดไปแล้วนะฮะคือมันกลัวแต่ว่ามันขู่เฮ้ยมึงอย่านั่งนี่กูนั่งนี่นะปล่อยข่าวครับมันเรื่องที่จริงอ่ะมันไม่มีทางไปแล้วไปที่ไหนก็มีคนคบถึงไปคบกับจีนขอโทษนะจีนมันมีใครคบมีแต่พวกนี้นะ จีนเพราะมีคนคบมาเลยเร็วๆละมาเลยเนาะมาเรามาเป็นเพื่อนกลางนะเอาเงินเอาทองจีนมันไม่มีคนคบครับตอนนี้ทรัมป์ก็ประกาศไม่เอาจีนแล้วจีนมันเอาเปรียบฮะมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือเรื่องของเรื่องนะมันคล้ายๆว่ามันจนตรอกแล้วนั่นเราอย่าไปเชื่อครับไอ้ที่มันใส่ชุดดำแล้วมาอย่างงู้นอย่างนี้นะความมั่นคงส่งคนนี้มาข่มขู่ผมบอกตรงๆนะคนที่ศักดิ์ศรีที่คุณภูมิพลมันตายหาไปแล้วขอโทษนะครับสวรรคตแล้วกันว่าไม่ใช่ตายหามันสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะลูกมันจะขึ้นยังไม่ได้ขึ้นแล้วถ้าให้ขึ้นมันขึ้นไปนานแล้วใช่ไหมก่อนพ่อมันตายก็ขึ้นได้เพราะพ่อมันเนี่ยป่วยหนักมา5-6ปีมันยังหาตัวไม่ได้เลยทีนี้จะให้ลูกน้องสาวขึ้นก็ไม่ได้น้องสาวน้ำหนักเกินกลัวบัลลังก์จะหักฮะมันใหญ่ตัวใหญ่เกินไปอ่ะไอ้นี่ก็คือบารมีไม่พอตกลงยักแย่ยักยันว่าใครจะเป็นอะไรก็แบลใจทหารแย่งกันไปแย่งกันมาทุกไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี้นะครับฝุ่นตลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกตอนนี้ก็คือว่ามันขู่ให้กลัวทั้งนี้มันผมเชื่อไม่มีอะไรหรอกเพราะมันหมดยุคแล้วมันถึงไปครอบกับจีนท่านเนี่ยมันด่าจีนจีนแดงใช่ไหมไอ้จีนแดงคอมมิวนิสต์มึงเป็นจีนสมัยนู้นนะสมัยนี้ไปคบกับจีนก็มันหมดที่หนทางจริงถึงคบกับจีนคุณว่าจริงไหมแล้วจีนเนี่ยนะขอโทษประชาชนจีนผมก็ลูกจีนนะแต่จีนอย่างผมมันเป็นจีนที่มีรากมีความคิดเดี๋ยวนี้จีนมานะครับเละเทะหมดเลยมีคนมาโวยวายเดี๋ยวนี้จีนมาเป็นจีนแผ่นดินใหญ่เป็นจีนฮั่นเนี่ยจีนทางเหนือมันมาเละเทะหมดครับคือมันเถื่อนเป็นจีนที่ไม่มีรากวัฒนธรรมต่ำมากครับพวกนี้นะเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงมวลชนใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมไปอยู่ปักกิ่งมาหลายเดือนนะครับขอโทษนะครับมันไม่ไหวมันเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่มันเห็นกันเงินเห็นกันได้มันแย่งกันกินแย่งกันใช้ครับไม่มีความงดงามมันเจริญจริงนะด้านวัตถุแต่ถามจริงนะเรื่องที่งดงามในอดีตมันไม่มีครับผมไม่ได้ว่าคนจีนนะขนาดไปปีระมิดแมงเอาสีเมจิกไปเขียนคิดดูนะจีนมาเสริมชายโคสิบิพาร์ตันลงขุนขอโทษผู้หญิงนะครับไปถกกางเกงอึตรงนั้นนะขอโทษใครที่กำลังกินข้าวอยู่มันอายเขามากนะครับไอ้ยุคไปคบได้ยังไงมันเห็นแก่ได้โอเคเชิญครับรู้สึกผมแย่งพูดเยอะเลยเชิญเดี๋ยวเปิดสายทำไมวะเนี่ยเปิดสายรูดอยู่คนเดียวเอาเชิญครับเชิญต่อครับครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ลุงสนามหลวงครับผมจะแล้วก็แค่นี้นะครับผมครับพูดไม่ค่อยเก่งครับครับผมต้องขอโทษทีผมพูดไม่เก่งแต่ผมพูดเยอะต้องขออภัยนะครับบางทีก็ลืมไปนะฮะก็
ถ้าผมพูดมากก็เบรกเลยนะครับผมอนุญาตนะบางทีคุณลุงก็ติดอธิบายยาวยาวสักนิดครับคือเราก็อยากให้เป็นกันเองมากกว่าครับโทรเข้ามาอย่าไปเกรงครับเหมือนเราพูดคุยกันธรรมดาธรรมดาครับใช่คือมันไปคบผมนี่ผมงงท่านในปีดีกลับมาเกิดงงคิดหายกูเป็นเมืองจีนมาหาคุณเป็นคอมมิวนิสต์ไอ้เหี้ยแล้วมึงจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายประเทศเขาก็หลอกไปนะครับหลอกให้เอาเงินเอาทองไปฝากไว้เขาก็รู้ว่าล้มแน่นอนมันค่อนข้างแปลกนะแล้วเขาคบกับมึงไหมเขาก็ไม่คบไอ้คอมมิวนิสต์ที่ไปรักษาพระองค์เขาก็ไม่เอามึงครับนะไม่พวกนี้มันไม่มีความจริงใจครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมว่าคุณลุงหนามหลวงเนี่ยมาถูกทางแล้วเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักเลยแล้วเพื่อนก็เลยบอกให้มาฟังหลังบ้านท่านเจ้าของเข้ามาจะได้รู้เรื่องราวต่างๆปรากฏว่าหลายเรื่องที่พูดมาแล้วตรงกับใจที่คิดเลยฮะแล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยฮะมีคนฟังรายการสดเยอะแล้วมีการโฟนอินอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีพัฒนาการที่ดีนะเราคุยเรื่องจริงมีสาระแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้เป็นฉากเป็นตอนเนี่ยผมว่าทุกคนเขาหาหลักฐานได้เองฮะหลักฐานจากว่าใครเป็นคนสร้างลูกเสือชาวบ้านใช่ไหมฮะครับสร้างหมู่บ้านสร้างทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดแล้วก็แจกหน้าบันคอแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าชุมชนที่ได้เงินจากนักการเมืองครับผมเห็นความเคลื่อนไหวตลอดฮะแต่ผมไม่ศรัทธาอย่างนั้นมันเหมือนสร้างความงมงายฮะครับแล้วมันก็เป็นจริงเขาก็สร้างได้ท่านได้เป็นล้านคนแล้วเขาก็ได้ใช้งานครับแต่จริงไม่น่าทำกันนะฮะเพราะว่านักศึกษาที่เข้าไปร่ำเรียนวิชามหาลัยคืออะไรฮะโรงเรียนคือสถานที่อะไรครับโรงเรียนก็คือสถานที่ให้เราไปเรียนหนังสือครับมหาลัยก็ให้เราไปเรียนหนังสือไอชั้นอุดมศึกษาใช่ไหมฮะครับไปหาความรู้โรงแรมเราก็ไปมีเพศสัมพันธ์มันบ่งบอกชัดเจนครับแล้วทำไมต้องไปฆ่าประชาชนในมหาลัยแต่ละสถานที่นะยังมีใน Facebook เลยว่าไปโรงแรมไปทำอะไรกันเนี่ยมันชัดเจนนะอะไรเงี้ยฉะนั้นเช่นเดียวกันไปมหาลัยมันก็ชัดเจนเหมือนกันคือไปเรียนหนังสือจะไปใส่ร้ายป้ายสีประชาชนตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็สามารถฆ่าโดยชอบธรรมให้ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งโดยชอบธรรมเนี่ยพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นเสียใจกันทุกคนครับครับอย่างน้อยๆก็พ่อแม่คุณลุงหนามหลวงด้วยพ่อแม่อาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยก็ต้องคิดฮะว่าลูกเราก็ไปเรียนหนังสือนี่ไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนทุกคนก็ไปเรียนได้ต้องสอบเข้าฮะใช่ไหมฮะด้วยเหตุด้วยผลว่าทุกคนต้องไปสอบเข้าแล้วถึงจะได้มีสิทธิ์เรียนมีสิทธิ์เรียนแล้วทำไมต้องมาใส่ร้ายป้าสีแล้วฆ่ากันแต่คนไทยใจดีฮะคนไทยลืมง่ายครับเขาฆ่าแล้วก็ลืมละครับเขาฆ่าแล้วก็ลืมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองมันก็เลยลืมง่ายครับเหตุการณ์อย่างนี้ลืมไม่ได้ครับไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้อาฆาตแต่มันเป็นความชอบธรรมฮะว่ามันไม่น่าฆ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะนักศึกษาเนี่ยเขาเรียกปัญญาชนนะฮะครับใช่ไหมขนาดเป็นปัญญาชนยังไปไล่ฆ่าเขาเลยผมโชคดีฮะผมพ่อเสียซะก่อน เลยไม่มีโอกาสได้เรียนมหาลัยเลยไม่ได้อยู่ในรั้วมหาลัยก็เลยไม่ต้องถูกไล่ฆ่าครับแต่ผมเจ็บปวดแทนนักศึกษาก็อยากให้ลุงหนามหลวงช่วยท้าความสิ่งเหล่านี้ให้คนที่มาฟังบ้างว่าเขาลืมคิดอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ราไม่ได้อาฆาตแค้นนะแต่ทำไมต้องทำกับคนที่ไปเรียนหนังสืออะขนาดนี้ทำไมพวกบ่อนพวกซ่องโจรทำไมไม่ไปทำแบบนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็ให้กำลังใจคุณลุงหนามหลวงนะครับว่ามาถูกทางแล้วครับที่ว่าเริ่มต้นถามว่ามีสักกี่คนที่รู้จักหลังบ้านท่านเจ้าของเข้ามาผมจนติดเลยฮะติดเพลงไทยเดิมฮะถ้าไม่เปิดฟังนอนไม่หลับเลยฟังซ้ำซากเฉพาะไอ้หลังบ้านท่านเจ้าของเข้ามา4กับ6เนี่ยดนตรีมันเพาะก็เลยฟังอยู่เรื่อยครับครับแล้วปัจจุบันเนี่ยฮะมีการโฟนอินจัดเกือบทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีคนต้องรีบกลับบ้านเพราะมี Wi-Fi มันจะชัดหน่อยครับก็ติดตามฟังกันผมว่าต่อไปจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็พูดความกระจ่างให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเออเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งรายได้300 500 1,000 นึงแต่อีกคนหนึ่งรายได้52ล้านเนี่ยโอ้มันต่างกันต่างกันมากเราได้ของรายได้ก็วันหนึ่งเราอยู่ไปได้ชั่วชีวิตก็สบายมากครับไม่ได้อิจฉาแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเงินก้อนนี้น่าเป็นของพระเจ้าตากสินนะพระเจ้าตากสินบ้าไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าลูกหลานเขาใช่ไหมครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับครับผมยินดีมากผมก็อยากจะคุยนิดหนึ่งนะบรรดามิตรรักนักเพลงเรื่องหลังบ้านเจ้าของของมาเพลงไทยเดิมผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าผมโดนร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพลงไทยเดิมทุกเพลงแหละครับธรณีกันแสงดาวลวงเดือนราวกระทบไม้มันเล่นผมหมดทุกทางนะบางอันผมก็งงนะแองเตอร์นาซองนานมันก็ยังละเมิดจนผมต้องเอาเพลงไฟเย็นไปเปิดทุกวันนี้นี่มันแบนปัญหาทุกจุดทุกมุมอ่ะนะนะครับที่จะไอ้นั่นน่ะและที่ถามว่าทำไมเขาต้องฆ่านักสารรั้วหมาอะไรด้วยครับเขาฆ่าเพราะเขาก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศข้างๆแล้วกษัตริย์ตายนะครับประเทศลาวเนี่ยแหละ1975ทำให้เขานี่ต้องเดินสายทั้งปีเพื่อจะลูกเสือชาวบ้านจำนวน1ล้านคนแล้วก็เตรียมแผนฆ่าทำไม่ต้องฆ่าในหมาอะไรเพราะต้องการล้อมเขาต้องการฆ่าให้หมดนะครับเขากะ 20,000 น่ะตอนนั้นประมาณ 4-5,000 เขากะฆ่าให้หมดทีนี้มันมีนักข่าวผมต้องขอบคุณพวกนักข่าวเนี่ยมันเข้าไปถ่ายฝรั่งเข้าไปมันไม่สนใจครับมาเฮ้ยยูกูไม่รู้กูจะถ่ายแล้วต้องขอขอบคุณนะครับคุณสัมภศรีวิราศรีเนี่ยตอนนั้นแกคุมช่อง9นะแกไปถ่ายแล้วแกออกตอนบ่ายเลยนะประชาชนตกใจอะไรว่ามันเผาอย่างนี้เหรอประชาชนเดินขบวนไปที่ขังพวกผมอะโรงเรียนมรดกบางบังเขนแล้วตอนนี้ก็ยังฆ่าอีกครับราชประสงค์253เพราะเขากลัวการเปลี่ยนแปลงครับเขากลัวมากผมว่ามันยังไม่จบมันจะจบต่อเมื่อเราเนี่ยประกาศไม่ยอมถ้าเราประกาศเมื่อไหร่ผมคิดว่าไม่มีสงครามแล้วครับเขาหนีก่อนผมไม่ได้ดูถูกนะตอนนี้เขาเตรียมทางหนีผมดักทางเขาจะหนีไปไหนผมรู้แต่ตอนนี้นะจะหนีประเทศไหนผมรู้นะเขาเตรียมไว้หลายทางครับไปจีนไปลาวไปเขมรเขาเตรียมทางหมดแล้วเขาเตรียมหนีเขาหนีไปแล้วคนหนึ่งครับครับเขาหนีไปแล้วคนหนึ่งอ๋อใครครับคนที่โดนเข็มทิ่มแทงทุกวันนะฮะอ๋อครับผมมีบุญมากได้ถูกเข็มทิ่มแทงทุกวันครับครับหนีไปก่อนเลยครับไปนอนในโกดก่อนใช่ไหมครับหนีไปแล้วหนีไปแล้วโอ้โดนเข็มแทงเออครับวาสนาดีจะต้องถูกเข็มทิ่มแทงทุกวันโอ้โหนี่เห็นได้ข่าวว่าใครไปลืมเสียบสายยางใครไปเตะปลั๊กหลุดมันมีข้อเท็จจริงอยู่ข้อนึงนะฮะครับถ้าเขาไม่กัดทักษิณนะฮะโอ้โหเบื้องหลัง
ความดีเหล่านี้ไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้หรอกครับเพราะเริ่มเล่นทักษิณซึ่งมีแต่ความจงรักภักดีก็เลยบูดออกมาหมดเลยเพราะว่าเขาทำทุกอย่างที่ไม่ชอบทำทุกอย่างทำจนลูกน้องเขาทุกคนทำแบบไม่อายฟ้าอายดินนะฮะมันก็เลยทำให้อย่างที่ว่าลุงบอสตาสว่างแล้วก็คือพอไปยุ่งกับทักษิณอย่างเดียวจริงๆถ้าไม่ไปยุ่งกับทักษิณนะมันยังไม่กี่คนที่รู้มีผมเนี่ยที่รู้ผมไม่เคยเชื่อว่าใครจะวิเศษวิโสที่สุดนะคนที่เด็ดที่สุดจะต้องชมคนอื่นครับนะโอ้นี่ทีมงานอันนี้นะทำให้ผมมีผลงานเนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะมันต้องออกมาทั้งทีมงานนะครับทั้งปาโมดอะไรพวกนี้ต้องออกมาว่าปาโมดไม่กัดลูกน้องเขากี่คนกี่คนสำรวจเส้นทางเหนือใต้อะไรเงี้ยมันต้องเรียบเรียงมาหมดมันไม่ใช่ข้าเก่งคนเดียวไม่มีครับต้องเอาทั้งทีมงานเลยใช่ไหมครับครับคนเราจะทำอะไรเนี่ยต้องให้เกียรติทีมงานก็เหมือนคุณลุงหนามหลวงทำอะไรก็ยังให้เกียรติผู้ร่วมรายการด้วยเลยครับที่สามารถมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่มาอวยนะครับคือทุกอย่างสามารถไปอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุดได้หมดนะอย่างสหาย112ฮะเขาว่าสยามรับเป็นคนลงรูปคนที่ถูกแขวนคอก็ในเมื่อเขาจะลงหนังสือพิมพ์เขาจะเอารูปใครใส่ก็ได้ใช่ไหมฮะครับแล้วไปให้ลูกเสือชาวบ้านดูใช่ไหมไอ้รูปจริงๆอะมันไม่เหมือนหรอกคนที่แขวนก็ไม่เหมือนหรอกแต่รูปที่ส่งสู่สาธารณชนนะครับเขาเอารูปอย่างนั้นมาเลยมันก็เหมือนเนี่ยคืออันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะวิเคราะห์ได้นะว่าหนังสือพิมพ์มันพิมพ์ที่สยามรัฐมันไม่ได้พิมพ์ที่ธรรมศาสตร์นี่ครับใช่ไหมเขาจะรูปอะไรใส่ก็ได้ทำไมเรื่องแค่นี้เรื่องตึ้งๆแค่นี้วิเคราะห์กันไม่ออกจะต้องหาหลักฐานหลักฐานอะไรนี่มันคิดออกว่าใครได้ประโยชน์คนนั้นแหละเป็นคนทำจริงไหมฮะคุณลุงครับครับใช่ครับเป็นสัจธรรมเลยเป็นสัจธรรมเลยฮะใครได้ประโยชน์คนนั้นแหละเป็นคนทำก็มันคนอิสวรรคตนะครับนะระเบิดลาประสงค์แม่งโหดเที่ยมจริงๆมันฆ่านักท่องเที่ยวได้แล้วใครได้ประโยชน์คนนั้นแหละเป็นคนทำใช่ไหมฮะแล้วปีนี้ระเบิดอีก7จังหวัดด้วยครับไม่ต้องไปคิดเลยไม่ต้องไปมีหน่วยข่าวกองเลยคนใครได้ประโยชน์คนนั้นแหละเป็นคนทำครับใช่ไหมถ้าคุณไม่อยากได้ประโยชน์ละออกให้หมดเลยไปเตะฟันปุ่นให้หมดพวกคุณไม่ได้ทำแน่นอนจริงป่ะครับมันเห็นชัดๆนะฮะแต่ประชาชนส่วนใหญ่มันวุ่นวายกับอาชีพตัวเองเพราะว่าเศรษฐกิจมันปากขาดเต็มที่มากตอนนี้ครับมีหลายโรงงานนะฮะหยุดงานเป็นเดือนนะฮะลูกน้องมากๆนี่หนีหมดแล้วครับอีกไม่นานแน่นอนครับเราแทบไม่ต้องแทบลงมือเลยไอ้คนที่ตกงานแล้วจะลงมือเองครับเพราะว่ามันทำอะไรโดยอันธพาลมากเกินไปฮะเกเรมากเกินไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาไม่มีสมองเลยวะไหนๆจะโกงอยากจะโกงแล้วก็ควรจะมีสมองมาบ้างอยากจะปล้นก็มีสมองมาบ้างแกล้งอ่อยประชาชนบ้างไม่ใช่ว่ากินจนมุมมามคิดว่าพรุ่งนี้โลกแตกแล้วมั้งมันเลยแตกใหญ่จริงไหมฮะลุงครับคือมันอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงคราววิบัตินะสติปัญญาก็มาลาดไปวินาศกาเลยวิปุทธิกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาเก่งมากแต่เขามาเสียตอน10ปีหลังเพราะเขาไปเชื่อหมอดูบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดเขาไปเชื่อเรื่องว่าบ่อเนี่ยพระเจ้าตากเขาก็ไม่ได้หน้าเรียนนะครับไม่รู้มันบอกได้ยังไงมันก็เลยกลัวเออหน้าแหลมทักษิณคนหน้าเหลี่ยมคนละมองยังไงก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนเขาไปเชื่อตรงนั้นน่ะมันทำให้เขาขาดความยืดหยุ่นคุณจันทร์สมัยถนอมนะ14ตุลาเขายังทำดีนะเขายังอุตส่าห์ไปพระราชทานเพลิงศพประมาณหลังๆนี่เขาให้เมียอมเพชรเนี่ยนะไปงานศพน้องโบอะไรสารพัดที่มันเละเทะนะแล้วเอาใครไม่เอาไอ้ประยุทธ์เป็นนายกนี่หมดเลยครับเนี่ยนะหมดคือแผนการตัวแสดงมันหมดแล้ว
ตัวแสดงที่เคยเรียกมาใช้งานหลายๆตัวมันคนดูก็ไม่ดูแล้วไงโอ้โหตะกอนเนี่ยน้องผมนี่ข้างใครไอ้เจ๊กเล่นมากเลยครับทีวีมีรูปทักษิณในจอหน่อยบอกไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วอ้าวไม่รู้จักเขาที่ไหนว่ามึงเป็นด่าเขาอีครับแล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับครับคุณลุงงั้นไม่รบกวนนะวันหลังโทรใหม่ฮะครับผมขอบคุณมากครับพอดีเมื่อกี้เน็ตหลุดไปครับเดี๋ยวผมต้องชี้แจงนิดนึงนะคือมีคนเรียกไลน์ทางผมมากอยากแจ้งให้ทราบว่าไลน์ส่วนตัวผมนั้นผมกำลังจัดรายการอยู่ต้องขออภัยนะครับการเสร็จพบก็จะไปคุยด้วยนะครับครับเดี๋ยวสายสุดท้ายครับก็มีข่าวแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าราชินีกรมเพชรซาอุนะครับไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็คาดว่าคงจะต้องไว้ทุกข์อีกปีหนึ่งนะครับตามนี้นะก็ใครมีสีดำอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับต่อคิวกันอยู่พอราชินีตายก็เสียแล้วก็ทอมแล้วก็ถั่วถ้าคือผมว่าจะให้ดีนะครับตายพร้อมกันหมดเลยนะประชาชนไม่ลำบากใช่ไหมแล้วผมจะบังคับให้ใส่เสื้อแดงเองขอบคุณมากเอาเชิญครับสายสุดท้ายคุยค้างไว้ว่าหนึ่งก็คือเขากลัวความจริงตอนนี้เรากำลังพูดถึงความจริงในเมื่อความจริงนี้ทำให้เขาเสื่อมคือเสื่อมอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจแล้วสิ่งสุดท้ายที่เขาหวงแหนที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติก็ในระบอบทุกวันนี้ก็คือระบอบในการเฉลี่ยผลประโยชน์ให้กับประชาชนครับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ก่อการร้ายทุกคนเนี่ยนะครับสวัสดีครับเรามาช่วยสร้างสาธารณรัฐนะครับสาพันธรัฐครับครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์สนามหลวงครับผมมีข้อสงสัยถามเรื่องของพระเจ้าตากสินนะครับอ๋อพระเจ้าตากสินครับครับครับฮัลโหลครับครับมันก็ไม่นอกนะครับพระเจ้าตากสินอยู่ในประเทศไทยไม่รู้อาจารย์เคยอ่านไหมแต่ว่าผมเคยอ่านโสดานยวนที่เขาแปลเป็นไทยแล้วนะครับ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 ทางยวนเขาเขียนว่าตอนที่พญาเสือคืออะไรนะสุรสิงห์นาฏอ่ะยกทัพกลับมาจะถึงกรุงเทพแล้วอ่ะส่งคนเข้ามาที่คุกหลวงมาฆ่าพระเจ้าตากจริงๆแต่พงศาวดารยวนเขาบอกว่าพระเจ้าตากสินโดนฆ่าตายตั้งแต่ตอนอยู่ในคุกแล้วครับอันนี้อยากถามว่าจริงไหมอาจารย์พอเราเคยได้อ่านไหมครับพระเจ้าเสือสุรสิงห์นาฏที่เดิมชื่อบุญมาธงร่วงพญาจักรีพอดีบุญมาเขาโดนเตะกระเด็นขึ้นไปนู่นก็เลยให้พี่เข้ามาแทนเท่าที่ทราบนี่นะครับก็คือว่าตัดคอพระเจ้าตากที่วัดอรุณราชวรารามเห็นชื่อวัดอรุณเพราะเวลาพระเจ้าตากยกทัพมาสว่างพอดีก็เลยเรียกวัดอรุณนะวัดแจ้งเนี่ยวัดอรุณแล้วก็ตัดคอที่นั่นนะครับตัดคอที่วัดอรุณน่ะที่ปวิชัยประสิทธิ์ที่วิชัยเย็นสร้างนะปวิชัยประสิทธิ์เนี่ยคุณนั่งเรือผ่านมันจะมีบอกเวลาเทียบเวลากรมอุทกศาสตร์ตรงนั้นแหละครับตรงนั้นคือที่ประหารพระเจ้าตากนะเอาศพมาไว้ที่วัดบางยี่เรือตลาดพลูแล้วก็มีพิธีฝังวิญญาณเอาโซ่ล่ามของเขาไปนี่นะด้วยการตัดคอขณะที่เป็นพระนะครับใช้คำว่าดับขันคือตายทั้งที่เป็นพระเขาหลอกให้พระเจ้าตากเนี่ยบวชก็คือต้องสละราชใช่ไหมบวชแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะตรงนั้นแล้วทีนี้ปัญหาคือว่ามันเถื่อนมากมันฆ่าหมดแล้วทางเมืองจีนบอกว่าอ้าวไอ้แซ่แต้มันไปไหนนะทางจีนฮั่นเขาเรียกว่าไอ้แซ่จึงอ่ะมันไปไหนวะบอกว่าฆ่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเบื่อเขาไปบวชผมก็เป็นน้องพอแซ่อะไรมันทำให้รัชกาลที่1 2 4 5เนี่ยแท้จริงหรือแท้แต้หมดเลยเพราะมันไม่มีเครดิตครับทั้งจริงเขานับถือพระเจ้าตากมันก็อ้างมันเป็นน้องก็คือน้องข้าพี่เหมือนรอ9ข้ารอ8แล้วครับเหมือนกันเลยครับจากจริงเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ครับถามนิดนึงตอนนั้นเขาฆ่าอะไรลูกน้องพระเจ้าตากไปกี่คนนะครับก็ประมาณไม่เยอะครับ 4-50 คนหมดนะเขาถามว่าไอมีความเห็นเป็นยังไงในเมื่อพระเจ้าตากวิปริตนะคือมันปล่อยข่าวว่าวิปริตนะจะไปอยู่ข้างไหน
ม่ใช่ดาบหักใครแต่ใครบอกว่าจะขอเป็นบ่าวมีนายเดียวก็ไปยืนฝากหนึ่งนะครับใครเห็นด้วยกับพญาจักรีก็มังนี้เห็นด้วยกับพระเจ้าตากเนี่ยนะที่อยู่เมืองอื่นนะครับพอได้ข่าวพระเจ้าตากโดนตัดคอก็ฆ่าตัวตายก็มีครับนะก็สี่ห้าสิบคนตายพร้อมกันหมดครับโอ้ยเศร้าเนาะครับอาจารย์เคยไปที่วัดอินทารามไหมครับวัดบางยี่เหลือใต้ครับครับเคยมันมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากที่เป็นรูปสีทองนะสีเหลืองนะแล้วมันมีแท่นหินใหญ่หน้าอุโบสถอ่ะครับเวลาที่ไปเนี่ยเขาจะให้เขาคนไปยืนบนแท่นหินแล้วก็กวยตำรับยาใส่ตัวเขาว่าเป็นตำรับยานะแต่ในความคิดผมอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าตากโดนฝังอยู่ตรงนั้นน่ะให้ลักษณะว่าให้คนไปปุ๊บไปต้องไปยืนเหยียบเพื่อเหยียบย่ำพระศพไงเป็นไปได้ไหมคือผมว่ายังไงนะคุณก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าความจริงมันปรากฏแล้วความจริงย่อมลอยเหนือน้ำแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าละอายมากคุณไปประหารกษัตริย์ที่คู่ชาติผมบอกตรงๆว่ากษัตริย์ที่คู่ชาติไทยมีพระองค์เดียวจริงๆคือพระเจ้าตากไม่ใช่นเรศวรนะครับนเรศวรที่เป็นลูกกษัตริย์นเรศวรเนี่ยพ่อเขาเบี้ยวครับมหาธรรมราชามันเบี้ยวมันไปแย่งแฟนกับไอ้นั่นมันก็เลยไม่ยกทัพมาช่วยขุนพิเรนทรเทพเนี่ยมันครองกรุงพิษณุโลกพ่อนเรศวรเนี่ยนะหักหลังครับไม่ยอมมาช่วยอยุธยาเลยแพ้เสร็จแล้วเนี่ยการตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ที่กู้ชาติจริงๆนะครับคือพระเจ้าตากแต่เขาไม่ยกย่องเขายกย่องเอาไอ้ผู้พันเบิร์ดมาเล่นเป็นนเรศวรเล่นเป็นพระเจ้าตากครับพระเจ้าตากพอตอนตายมันถ่ายไม่ออกนะเป็นอะไรตายพระเจ้าตากเป็นอะไรตายถูกประหารเพราะอะไรมันไล่สาระคนเสียสติกู้ชาติเออมันแปลกเว้ยไม่ใช่สนธิลิ้นนะไอ้นั่นมันบ้าจริงๆไอ้ที่มีสติดันไปประหารเขาเนี่ยนะทางอาจารย์นะคือเราต้องเปลี่ยนระบอบแต่ว่ากษัตริย์ที่ดีสมควรที่ผมจะยกย่องนะครับผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าตากกับชาติมาเกิดแกจะสมัครเป็นพระดีมากกว่าแกไม่เอาแล้วครับเพราะทำไมเขาถึงถูกล้มเหตุถึงที่พระเจ้าตากถูกสำเร็จโทษถูกปรับพิเศษก็เพราะพระเจ้าตากไม่เอาระบอบนี้ตั้งวังเล็กนิดเดียวพระราชวังเดิมอ่ะนะเสร็จย้ายมาฝั่งตรงข้ามสร้างวัดพระแก้วไปเริ่มเทิมพระราชวังใหญ่กว่าวังพระเจ้าตากเป็นพันเท่านะเคยเดินหลงเข้าไปในวัดพระแก้วหาทางออกไม่เจอนะเดินเป็นกิโลเลยผมใหญ่จริงเออใหญ่มากครับผมเป็นห่วงอาจารย์นะเมื่อวานนี้ผมได้ยินเสียงคุณทองเล่าเรื่องให้ฟังนะกับน้องแยมอ่ะผมใจหายนะจริงก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าให้ช่วยเหลืออะไรไลน์บอกได้นะครับถ้าทำได้จะทำให้ครับครับขอบคุณมากครับก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเชิญครับตอนนี้บอร์ดเนี่ยผมเก็บไว้เฉพาะบนธนบัตรที่จะเก็บไว้อยู่กับตัวนะครับนอกนั้นผมเผาแม่งทิ้งหมดแล้วครับผมขอเตือนคุณนะที่เป็นธนบัตรอย่าไปทำลายนะครับมันจะใช้ไม่ได้ไอ้คนที่เก็บสะสมไว้นะระวังจะมีความผิดข้อหาต่อต้านสาธารณรัฐนะครับใครเก็บรูปกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยรีบเก็บทำลายโดยด่วนต่อไปคุณจะโดนข้อหาต่อต้านสาธารณรัฐต่อต้านประธานาธิบดีนะครับผมขอเตือนก่อนผมไม่กวนครับให้สายอื่นบ้างผมไร้สาระมาเยอะแล้วแค่สุดท้ายในสิ่งที่สงสัยแค่นั้นครับครับท่านนี่ครับต้องขออภัยที่ผมขอบคุณมากสาระครับขอบคุณมากคุณลุงยังมีอะไรจะทิ้งท้ายครับสำหรับรายการคืนนี้ครับก็เป็นเรื่องดีนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประชาชนได้รู้ว่าคนฟังด้วยกันเขาคิดยังไงอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่บ้าเนี่ยมันมีเยอะนะครับที่เขาทำคือทำให้เราบ้าถ้าเราบ้าแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกถ้าเราบ้าแล้วมันให้เงินนะโอเคไอ้นี่บ้าแล้วเสียเงินบ้าแล้วเสียโอกาสทุกวันนี้คนก็บ่นว่ามึงจะไว้ทุกข์กันทำไมกูต้องทำหากินเอาทรัพย์สินของกษัตริย์มาแจกครับใครไปสนามลงให้คนละ 5,000 นะมั้ยผมจะไปด้วยมึงมาแจกแล้วว่ามึงเล่นบังคับแล้วไม่ให้อะไรเลยเนี่ยนะมันรวยไม่จริงนี่หว่าใช่ไหมงกชิบหายเลยคนหาเลยรู้ตายแล้วยังเสือกทำให้กูเดือดร้อนอีกนะครับก้าวเท่านี้ครับครับผมครับสหาย112ครับสำหรับคืนนี้ก็นั่งฟังโฟนอินเข้ามาก็และมีความหวังนะครับตรงนี้เป็นเวทีที่
ความจริงกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในสัจจะนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกชัยชนะมันต้องมาจากการนำเสนอสัจจะนะครับเพราะฉะนั้นสถานีวิทยุแห่งนี้ผมก็ตกลงว่าจะต้องยืนหยัดที่จะต้องเป็นสถานที่ที่เราจะได้พูดความจริงกันต่อไปไม่ว่าใครจะพยายามกดดันอย่างไรก็ตามนะครับทูตเป็นสัจจะครับสัจจะย่อมถึงชัยชนะครับครับผมครับสหายยังบัตรครับถ้าหากว่ากลัวก็หมายความว่าเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าเดินไปสู่เป้าหมายนะครับฟันฝ่าอุปสรรคว่ามันจะเป็นภูเขาหินนะครับใจมุ่งมั่นและมีความสามัคคีในทางด้านครับครับสำหรับคืนนี้รายการ3สหายไขปัญหาครับลามิสหายไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรายการครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของพื้นที่ขอบคุณเจ้าของประเทศนี้ที่ให้เราได้มีโอกาสในการต่อสู้เพื่อสร้างความยุติธรรมครับครับเรา3คนขอลาไปก่อนครับคืนนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย